ไปพูดกิจวัตรครับหากจะพูดถึงมาร์เก็ตติ้งทุกท่านก็จะรู้จัก 4P ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีพัฒนาการไปเป็น 7P แล้วก็ตามแล้วถ้าเราจะพูดถึงโลจิสติกส์ล่ะเราจะนึกถึงอะไรในการบริหารโลจิสติกส์นะครับเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดหากแต่ต้องการจะให้มีต้นทุนในระดับที่เหมาะสมนะครับการบริหารโลจิสติกส์นะครับจะต้องมองที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วจึงบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์7Rของโลจิสติกส์ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมแล้ว7Rประกอบไปด้วยอะไรดังนี้นะครับแล้วอะไรคือโลจิสติกส์การบริหารโลจิสติกส์ทำได้อย่างไรเรามาลองพิจารณากันที่ร้านเชฟบ้านคุณมนต์กันนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้อาจารย์มาที่กระเป๋าเวทีกันค่ะใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเชฟบ้านคุณมนต์นะราคามันควรทันทีค่ะวันนี้เห็นได้ข่าวว่าร้านนี้เค้กมะพร้าวเขาเขาอร่อยขึ้นชื่อมากนะคะอาจารย์ก็เลยจะพามาชิมแต่ก่อนถึงอาจารย์ว่าจะใช้งานก่อนนะโอเคชิมแล้วยังยังค่ะยังอีกเหรอใช่แต่เพราะว่าอร่อยค่ะอาจารย์ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยงานกันก่อนแล้วเราไปชิมได้ยินดีครับงั้นอย่างนี้ครับผมว่าคุณเทียมน่าจะได้ดูเมนูดูรายการสินค้าไปบ้างแล้วเนาะค่ะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องนะก็รบกวนคุณเทียมอธิบายเรื่องซัพพลายเชนของร้านเค้กบ้านคุณมนต์ให้ฟังหน่อยครับก็คือถ้าในแง่ซัพพลายเชนของร้านเค้กบ้านคุณมนต์นะคะก็ซัพพลายเชนเนี่ยมันจะประกอบด้วยหมู่โซ่3หมู่โซ่ด้วยกันครับคือซัพพลายเออร์ก็คือผู้จำหน่ายสองเป็นแฟนเชอร์ก็คือผู้ผลิตสามก็คือคัสโตเมอร์ลูกค้านะคะซัพพลายเออร์เนี่ยถ้ามองของบ้านคุณมนต์เนี่ยก็คือพวกร้านขายพวกบอนเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลหรืออะไรแล้วแต่ในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีร้านขายไทยมีร้านขายแพ็กเกจจิ้งก็คือขายพวกถุงพวกกล่องอะไรเงี้ยให้คุณมนต์นะคะเท่าที่ต้องมองส่วนเมนูเซอร์เนี่ยก็คือผู้ผลิตก็เปรียบเหมือนโรงงานขนมของคุณคนนะคะที่โรงงานขนมเองใช่ที่ผลิตขนมออกมาขายส่วนคัสโตเมอร์ลูกค้าเนี่ยก็คือเปรียบได้เหมือนอาจารย์เจี๊ยบมีสองคนแค่นี้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือตอนนี้มีก็คือลูกค้าถูกไหมใช่คือลูกค้าเนี่ยที่นี่เขาอาจจะถ้าให้มองมุมมองเนี่ยอาจจะมาหลายช่องทางนะคะตอนนี้ลูกค้าเองเนี่ยก็ใช้พวกออนไลน์อาจจะเป็นทางไลน์ทางโทรศัพท์เฟซบุ๊กคือแล้วแต่ว่าคือเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณใช้ช่องทางไหนนะคะแต่คือเป็นการคาดเดาของคุณโอเคนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยรบกวนคุณเจี๊ยบอธิบายในส่วนของโลจิสติกส์สำหรับร้านเค้กบ้านคุณมนต์นะครับร้านเค้กบ้านคุณมนต์เนี่ยน่าจะมีโลจิสติกส์ประมาณว่าโลจิสติกส์เนี่ยคือการไหลของสินค้าและข้อมูลครับโดยเริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ไปถึงลูกค้านะคะครับถูกถ้ามองเนี่ยก็คือว่าซัพพลายเออร์ก็คือผู้ค้าเนี่ยในแง่ของผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้บ้านคุณมนต์นะคะเมื่อบ้านคุณมนต์เนี่ยอาจจะมีการโทรไปสั่งซื้อหรือคุณมนต์อาจจะต้องไปซื้อเองอาจจะไปตลาดเนื่องจากปริมาณของสินค้าไม่น้อยเราอาจจะต้องวิ่งรถไปเองถ้ามีโวลุ่มเขาก็จะมาส่งให้นะคะคราวนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผู้จำหน่ายหรือเราเองก็เอาสินค้าไว้ที่โรงงานนะคะวัตถุดิบไว้ที่โรงงานเมื่อมาถึงโรงงานเนี่ยโรงงานก็ต้องรู้แล้วว่า1เขาอ่ะจะต้องผลิตอะไร2วางแผนนะคะว่าจะผลิตยังไง3เนี่ยก็คือของที่ได้มาเขาจะจัดเก็บยังไงมีเรื่องโซลิดใช่นะคะมาเมื่อผลิตเสร็จเนี่ยซึ่งในกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีการขนย้ายภายในก่อนนะคะภายในโรงงานภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นขนจากเบเกอรี่ออกจากเตาหรือว่าจะแพ็คเกจจิ้งจากเตาลงกล่องนู่นนี่นะมันก็จะมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นภายในโรงงานนะนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะขนสินค้าที่เราผลิตเสร็จส่งไปถึงลูกค้า
โอเคซึ่งเมื่อเราขนไปถึงลูกค้าแล้วเนี่ยถามว่าถ้าในมองอีกแง่นึงเนี่ยมันก็อาจจะมีการตีกลับที่หนึ่งอาจจะใกล้หมดอายุหรืออะไรเงี้ยตีกลับมาที่โรงงานอันนี้ถ้าเป็นมุมมองของโรงขนมบ้านคุณเนี่ยก็คือจะมีประมาณนี้ค่ะโอเคโลจิสติกมันไม่ใช่แค่ขนส่งทำไมมันฟังมันดูเยอะจังจริงๆถ้าให้มุมมองเนี่ยมันก็ไม่คำว่าโลจิสติกไม่ใช่แค่เรื่องการขนส่งใช่มันทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องการขนส่งอ่าถูกครับตอนแรกเจ้าก็คิดอย่างนั้นนะแต่พอแบบมันทำความเข้าใจแล้วเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่แค่การขนส่งครับแต่มันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างถูกครับคือในเรื่องของการบริหารโลจิสติกนะครับการที่จะบริหารโลจิสติกให้ได้ดีเนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาในมุมของซัพพลายเชนให้ได้ก่อนว่าซัพพลายเชนของธุรกิจที่เราจะพิจารณาหรือบริหารโลจิสติกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนกับเราจะต้องวาดแผนที่ของซัพพลายเชนออกมาให้ได้ก่อนว่าประกอบไปด้วยใครเป็นซัพพลายเออร์เราคือผู้ผลิตนะแล้วก็ลูกค้าเราคือใครไม่งั้นเราจะบริหารโลจิสติกจากต้นทางมาถึงเราไปถึงลูกค้าไม่ได้อันนี้คือทั้งในมุมของโลจิสติกและซัพพลายเชนแมเนจเมนต์นะครับเรื่องสำคัญอีกประการที่ต้องพิจารณากันก็คือเรื่องต้นทุนนะครับซึ่งในมุมของโลจิสติกเองเนี่ยจะต้องมองในองค์รวมไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งซึ่งถ้าบอกว่าเราจะพิจารณาให้ต้นทุนต่ำที่สุดดีหรือเปล่าอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ในมุมของโลจิสติกเองจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนหรือต้องมองในมุมของ total logistics cost ซึ่งเรียกว่าเป็นต้นทุนรวมของโลจิสติกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไว้คุยกันในคราวต่อไปดีไหมครับได้ค่ะรอบหน้าอาจารย์ต้องสอนเทียบแล้วนะคะได้ว่าอันนี้ก็พอวิเคราะห์ตามความรู้ของตัวเองโอเคครับดีแล้วนะครับอย่างน้อยก็วิเคราะห์ได้แล้วได้ค่ะโอเคนะได้งั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องเรียนเค้กแล้วนะคะเสร็จงานแล้วได้ค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ